ีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะครับเรากำลังจะไปลำปางกันครับผมก็ทริปนี้เป็นทริปเฉพาะกิจมากสายการบินนกแอร์ทำงานร่วมกับทท.ลำปางด้วยแคมเปญแถวลำปางพัดลำพูน365วันครับผมแกด้วยความที่มันอยู่ภาคเหนือมันต้องหนาวใช่เหรอวะมึงปกติมันต้องเย็นแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยมาถึงลำปางนะจ๊ะเราก็ต้องทำหน้าที่คนไทยอย่างแรกเลยคือการถ่ายรูปกับป้ายตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเห็นหน้ากันหรือเปล่าเพราะแดดจัดมากตอนนี้อยู่กันที่สะพานรัชดาจังหวัดลำปางซึ่งจะเป็นเมนสตรีทของถนนคนเดินของจังหวัดลำปางครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเก่าที่เห็นหน้าปะวะเห็นแหละจะเป็นสะพานเก่าที่ถูกสร้างมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วแล้วก็ในละแวกนี้ก็จะเป็นถนนเก่าที่เหมือนทรงถนนคนเดินที่มีสตรีทอาร์ตมีงานคราฟต์มีอะไรพวกนี้อยู่ตอนนี้คือเราขึ้นเหนือมาใช่ไหมมันเหมือนเราลงมาทะเลเลยอะเหงื่อเต็มเลยนี่นะครับสตรีทอาร์ตปกติมันจะเป็นแบบกูงงมากทุกคนบอกใส่เสื้อคัลเลอร์ฟูลอันนี้ที่เขียวลำปางเขาก็มีลูกเล่นเนาะเหมือนเวเนเขามีลูกเล่นนะเวเนเขามีลูกเล่นส่วนลำปางไม่ตรงไม่หายไม่ตายลาตินก็จะพาเราไปเล่นสไลเดอร์มาพิพิธภัณฑ์ปพพแน่นอนนะครับผมตอนนี้ด้านหลังด้านหน้าเราอ่ะจะเป็นเหมืองขนาดใหญ่ที่เขาเคยขุดแล้วก็เอาดินมากับกบฝังเอาไว้ใหญ่มากไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าทำไมต้องมาลำบากวะอย่าหาทำไม่อยากถามตื่นมาก็ไปลาทะเลหมอกตี 5:54 เรามาที่นี่เพื่อที่จะถ่ายทำแลปสตอนพาทิตขึ้นกันแล้วครับผมรีบมารีบตื่นแล้วสลืมสลือมากแล้ววิญญาณยังไม่เข้าร่างก็เลยแบบถ้าวัดเนี้ยแปลกที่แบบปกติวัดหมาวัดอะมันจะเป็นหมาพันทางใช่ไหมแต่วัดเนี้ยเป็นบูด็อกจ้ะโคตรน่ารักเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าสภาพวัดที่เรามาถ่ายพามแลบตอนเช้ากันนะเพราะปกติวัดเนี้ยก็จะขึ้นชื่อว่ามันจะมีทะเลหมอกแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะยังแบบอุ่นอยู่หมอกก็เลยยังไม่มา
เสร็จกับการถ่ายพระอาทิตย์ยามเช้าแล้วนะจ๊ะแต่วัดสวยมากชอบเป็นคนปกติเราเป็นคนชอบวัดอยู่แล้วเว้ยสิ่งที่เป็นเดอะเบสของวัดไม่ใช่แค่พระอาทิตย์ขึ้นกับวัดนะครับแต่เป็นมาวัดมาวัดตรงนี้ไม่ใช่พันทางธรรมดานะจ๊ะมาวัดตรงนี้เป็นพันเฟรนช์บูลด็อกหมดเลยแล้วมีอยู่3ตัวน้องน้ำตาน้องน้ำตาเนี่ยชอบมานั่งกับเราใช่ไหมครับทักทายหน่อยทักทายเพื่อนๆหน่อยเร็วสวัสดีครับเห็นไหมน้องทักทายด้วยน้องไม่หยิ่งเด้อแล้วน้องเป็นมิตรมากน้องไนส์มากน้องเดินมาให้กูเกาตูดเลยกูงงชุดแน่นเลยนะเหมือนไปต่างประเทศเนาะคือเตรียมมากะจะไปขึ้นดูทะเลหมอกแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ทิ้งกูไปคนเดียวจ้ะเก็บตัวที่ลำปางเป็นไงบ้างครับผมสนุกค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะปกติก็อยู่ที่นิวยอร์กอะค่ะก็คือมาตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่า amazing ทารังมากเลยค่ะอ๋อได้เขามีเพจตัวเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพจ get out ทารังนะคะในเมื่อเราสัมภาษณ์กับนางงามนะครับเราก็ต้องมีคำถามเกี่ยวกับนางงามนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยครับสิ่งใดคือความประทับใจแรกเมื่อเท้าคุณเหยียบถึงแผ่นดินลำปางครับสิ่งแรกที่ประทับใจนะคะคือสนามบินสนามบินเล็กนะแต่เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นศาลาอะไรอ่ะเอาไว้นอนประมาณนั้น เราก็อยู่กันที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับชอบมากชอบอีกแล้วเป็นคนที่ชอบวัดเหนือมากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าซึ่งแบบประวัติอ่ะก็ไม่รู้หรอกถ้าใครอยากรู้ก็ Google นะจ๊ะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยเอลิเมนต์ของเขาด้วยที่ความแบบพระธาตุเขาสูงมากใช่ไหมแล้วบรรยากาศรอบๆมันเย็นมากเสียงกระดิ่งเล็กๆมีแบบความเงียบมีเสียงนกมีเสียงลมอากาศเย็นนิพพานมากมาวัดเหนือทุกทีนะนิพพานมากที่นี่ก็คือหอเก็บพระแก้วมรกตนะครับงงเหมือนกันถูกปะก็ตอนแรกเราได้ฟังจากไกด์ก็งงเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะพระแก้วมรกตอยู่ที่พระศรีรัตนศาสดารามไม่ใช่หรอเราก็เลยถามเขาไปเขาก็บอกว่าแต่ก่อนนะพระแก้วมรกตอ่ะเป็นพระประจำจังหวัดลำปางซึ่งอยู่ได้ประมาณ40ปีแล้วก็เขาก็อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยความที่แบบเขาก็เลยสร้างพระแก้วมรกตขึ้นมาใหม่ใส่เรื่องราวเข้าไปว่าไปเจอที่ในลูกแตงโมซึ่งแบบอันเนี้ยก็เป็นองค์ที่แบบเหมือนเป็นหยกจากพม่ามั้งที่แบบมันรู้สึกว่ามันหนากว่าอะไรเงี้ยนะก็ใส่ลูกกงเอาไว้แบบหนาแน่นมากทางซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นอาคารสถานีรถไฟขุนตานเดิมที่ถูกสร้างไว้เมื่อปีพ.ศ. 2461นะครับผมจนถึง2503ทำไมถึงรู้เหรอโอ้ป้ายเขาติดไปตรงนู้นนะทุกคนตกใจเหมือนทำไมกูรู้วะอ๋อกูอ่านป้ายครับมันก็คือรางรถไฟถ้าใครไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ตลาดภูครับเส้นทางขึ้นมาก็ยาวกี่กิโลอ่ะเปล่านี่ก็คือจะต่อไปถึงนั้นโผล่อีกทีนึงก็สถานีบางซื่อThank you.
ี่ก็วันนี้มันก็มาเป็นวันที่3แล้วที่เราจากในลำปางเอ้ยลำพูนกันไม่มีอะไรมากเส้นทางวันนี้ศึกษาธรรมล้วนๆวัด11ที่แล้วก็จบที่ฟินาเล่ด้วยกันไปที่หมู่บ้านผ้าเริ่มไปเที่ยวได้แล้วแต่กายอย่าตกนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะประกาศเตรียมตัวขึ้นเครื่องกับ